ไกลไปให้มันมีเหมือนเขาเนี่ยทำไมอย่างนึงทำไมตอนแรกไม่ดูทำไมรอบนี้มาดูเพิ่งมาสังเกตครับใจภาวนาอยากให้เกาะมันล่วงถึงเกาะอกน้องเขาล่วงพี่ก็ทำอะไรเขาไม่ได้อยู่ดีถูกต้องเพราะผมเป็นคนรักเมียผมรักภรรยาผมแหมมึงเพิ่งตีเมียเมื่อคืนนี้ชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวกับน้องไทยแลนด์นะคะโดยเครื่องดื่ม M150 ค่ะไปไปยืนอยู่ก็ไม่มีสมาธิทำงานแล้วน้องซีครับสิฮะเราก็มีครอบครัวแล้วก็คิดไอ้เงือฝากมาไอ้เงือฝากมายังงอนอยู่นิดๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตกปันผูกเขานี่นี่จริงๆจังหวะในปัจจุบันนี้ต้องถามพี่ๆนะพี่ๆฟังเพลงแนว EDM ไหมฮะ VKL น่าจะมี VKL เขาฟังเขาฟังลูกชายเป็นไงนอนอยู่ในห้องติดกันเป็นไงเสียงแบบตุ้ม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 ต้องบอกให้คุณผู้ชมนะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะเป็นเด็กไทยวัยรุ่นหล่อมากเนี่ยถ้าเป็นแนวดีเจโปรดิวเซอร์เนี่ยเป็นคนไทยคนแรกที่ไปเซ็นสัญญากับต่างประเทศนะฮะค่ายบาลองแฟมิลี่อยู่ที่ประเทศยุโรปบาลองแฟมิลี่อยู่ฝรั่งเศสนะเนี่ยเฮ้ยรู้จักจริงๆเป็นค่ายที่ดังมากเลยทำหนังลุกเบสซองด้วยบาลองอะไรนะเนี่ยมึงไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเล่าเป็นตัวเป็นตาเลยนะมันรู้เปล่าฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสมันลองบองกันช่ะมาลองบองช่ะมาลองบองกันช่ะนี่ไม่ต้องแปลนะตรงตัวเลยไม่ใช่อันนี้ฝั่งยุโรปคุณผู้ชมครับคือเขาจะมีงาน EDM เนี่ยนี่เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะที่ค่ายบาลองแฟมิลี่เนี่ยมีศิลปินที่โด่งดังชื่อว่าเยลโลคลอนี่นะรู้จักไม่ใช่มะละกอสีเหลืองความสุขใช่ดีแล้วครับไม่รู้เป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปพบเขาเลยดีกว่านะครับคุณเอบอดแคสต์ครับเออสองชุดได้ด้วยฝรั่งเศสครับแล้วมาจากฝรั่งเศสจริงเหรอเพื่อนชื่อเพื่อนอยู่ที่เมืองคานชื่อไอซัวฝรั่งซัวเขารู้จักกับเพื่อนผมเพื่อนผมอยู่ปรากเรื่องอยู่ปรากเหรอปรากอะไรปรากเกตขอบคุณที่ตกให้นะพี่นะถือว่าดีถือว่าดีจริงนะเราคิดนะคิดว่าปลาธงชัยปลาเกตปลาเกตเองไกลเองคุณเอฮะเป็นไงครับเมื่อกี้บอกว่าน่าจะเป็นคนไทยคนแรกที่เซ็นสัญญากับค่ายต่างประเทศไปเซ็นได้ไงฮะก็ค่ายชื่อบาลองแฟมิลี่นะครับเป็นค่ายอยู่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็คือผมบินไปอัมสเตอร์ดัมทุกปีซึ่งมันจะรวมเขาเรียกว่าคนที่ทำงานในวงการเพลงมิวสิกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่คลับหรือว่าแมเนจเมนต์ศิลปินโปรดิวเซอร์ดีเจเขาจะมารวมกัน5 วัน 5 คืนแล้วก็คือเขาก็จะปิดเมืองแล้วก็จะแบบว่ามีงานเกี่ยวกับคือเอาคนจีนคนญี่ปุ่นคนยุโรปคนอเมริกาคือมาเจอรวมกันใช่เพื่อคอนเนคกันทุกปีไม่คุณหม่อมเคยไหมเคยรวมบรรดาเมียมาเจอกันรวมกันมีไหมครับตั้งตักข้าวป้อนกันมีรวมๆไงอันนี้อาหารเหนืออันนี้อาหารใต้ตะวันออกคนที่แก่วงการแล้วแข็งกร้าวไม่น่ารักเหมือนคนวงการนี้หน่อยแข็งกร้าวก็จะแข่งก้าวคือเขามีข้อมูลมาเล่นด้วยหรอคนนี้เล่นเอาเล่นเอาหาเฉพาะในนี่ไงไม่เอาทางบ้านหาแล้วผมไม่เอาดีกว่าอันนี้จริงก็บอกเป็นความรู้ก็ได้เพราะว่ามีน้องๆถามมาหลายคนครับที่เป็นดีเจโปรดิวเซอร์เหมือนกันคือว่าผมบินไปทุกปีเพื่อไปเข้าคิวส่งเดโมแหมบินทุกปีทำคุณนี่บินทุกวันบินไปส่งเดโมไปส่งตังค์นะก็เราก็ไปเข้าคิวส่งแล้วก็ไปทุกปีก็ยังไม่ได้สักทีครับปีแรกก็ไปกับพี่ขันไทเทด้วยพี่ขันเดอะแรปเปอร์ครับปีแรกไปด้วยกันคุณขันคุณผู้ชมเดโมคือเป็นตัวอย่างไปทำเพลงนี่แหละแล้วก็ไปเสนอค่ายอย่างเดียวด้วยโปรดิวซ์เองนะฮะโปรดิวซ์เองใช่ครับคือเราต้องแต่งเองหมดแล้วก็ไปถึงเนี่ยคนเข้าคิวเป็นร้อยๆครับบางครั้งเกือบพันคนเรารอเป็นชั่วโมงปีที่แล้วไปเนี่ยผมก็ไปเข้าคิวได้คนสุดท้ายพอดีของคุณขันเงินนี่คืออะไรนะเป็นฮิปฮอปครับผมขันเงินฮิปฮอปคุณของคุณขันอะไรขันเลี่ยไรหนุ่มไม่เล่นแน่นอนตอนนี้เล่นแข่งกันได้ไอ้เพลงที่ว่านี้เปิดให้ฟังได้ไหมฮะก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเลยดีกว่าจะโชว์อย่างนั้นอยากฟังฮะเพลงที่แต่เพลงจริงมันยาวผมก็เลยตัดมาแค่เอานิดเดียวแค่ส่วนนิดเดียวมาเ
ราชินีด้วยอ่ะใช่แอบใส่ไปอันนี้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษที่ทำเพื่อหมอที่นี่โอ้ยนี่เก่งจริงๆเก่งจริงขอบคุณมากครับขอบคุณอันนี้คือสไตล์ EDM ใช่แต่ว่าถ้า EDM ที่เรารู้จักเนี่ยมันจะเป็น EDM แบบจะช้ากว่านี้หน่อยนึงเดี๋ยวแป๊บนึงคืออะไรเทศบอกเหตุผลทีนี้ทำโทษแล้วต้องบอกเหตุผลว่าคืออะไรไปหยิบเขามันมีอะไรไหมพี่ตีบ่อยนะไปหยิบเขาทำไมอันนี้โรคจิตนี่คือตัวใหม่ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะอันนี้คือเรียกว่าลันช์แพดครับอันนี้ไม่ใหม่แล้วอันนี้จริงๆมีมาหลายปีแล้วแต่ว่าคือผมเพิ่งเอามาเล่นลงใน TikTok แล้วพอผมเล่นปุ๊บมันเลยแบบมันโตเร็วมากจนมันก็เลยกลายเป็นกระแสขึ้นมาอีกรอบนึงครับเล่น TikTok มานานยังประมาณจริงๆเล่นจริงจังประมาณเดือนนึงครับ TikTok นี่นะแล้วเล่นอีแตงมานานยังก็ตอบเขาไปดิไปยิ้มทำไมล่ะน้องก็ถามต่อกี่ปีแล้วโอ้ยหลาย10ปีแล้วเรื่องมันนานนะจำไม่ได้แล้วเนี่ยมีหวนไม่มีทำไมพี่รู้อะครับไม่ได้กล้าไปด้วยกันนี่คุณผู้ชมนี่เข้ากันเป็นปีเป็นคุยคนโน้นคนนั่งคนนี้เวลาเขาคุยกันมันก็แทรกเข้ามาหน่อยดิไอ้ Launchpad นี้สามารถสอนพี่ๆสามชาติได้มั้ยฮะจริงผมเตรียมมาแบบอันนี้เป็นเวอร์ชั่นง่ายก็คือกดไม่กี่ปุ่มมันก็เป็นเพลงแล้วไอ้ปุ่มพวกนี้มันสามารถใส่เสียงอะไรลงไปก็ได้ทีนี้ผมก็ใส่ลงไปว่าปุ่มนี้เป็นเสียงนี้ก็คือที่อยู่ในเพลงใช่แล้วก็อันนี้ก็เป็นแล้วก็อย่างงี้แล้วผมลองกดปุ่มอื่นได้มั้ยถ้าไม่ได้ตั้งเสียงไว้มันก็ไม่มีเสียงครับพี่เอ๊ะแล้วเสียงไหนเป็นเสียงหนิงหนิงหนิงไม่ใช่สายใหญ่มีโฆษกเปิดด้วยพี่ก็กดอันนี้ครับจังหวะที่พี่นับ1 2 3 4ใช่มั้ยก็เป็น1 2 3 4 1 2 3 4อย่างเงี้ยได้ให้มันลงจังหวะของมันใช่เราต้องกดให้มันลงจังหวะของมันเดี๋ยวพี่รอนับเต๊ะเต๊ะเต๊ะเลยเสียงนี้ดีไปด้วยจ้าเฮ้ยเอาด้วยแอบด้วยนะใจคอไม่ใจคอมึงแบบว่าจะให้กูแบบล้มล้มคือหน้าฟาดจอศิลปินมันต้องอารมณ์เฮ้ยอย่างนี้ทุกคนมันยังเล่นไม่เป็นไงคุณเท่งไม่เป็นแล้วเอางี้ดีกว่าผมว่าเดี๋ยวให้พี่เท่งเล่นให้พี่หน่งเชียร์บ้างเออลองดูดินี่เล่นดนตรีทำไมต้องถกแขนกันเลยนี่เลยทีนี้ลองเล่นกันหยุดเลยดูศิลปินเลิกหรอยังเหรอเลิกสงสัยถ้าผ่อนเพียงพอรู้สึกตัววูบไปเฉยเหมือนความดันขึ้นจะกินยังกระเจี๊ยบเอาน้องแอร์ลองดูไหมลองดูครับเดี๋ยวขอเท้าเธอเหมือนวิธียังไม่ได้เอ๊ะมาลองดูครับมีเซนส์ทางการดนตรีพอสมควรนะแต่ผมคุณเท่งลองไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาพักผ่อนเพียงพอต้องกินน้ำเลยนะยังกระเจี๊ยบสั่งมาแล้วเมื่อกี้คุณเอ๊บอกว่าจะมีเดี๋ยวจะโปรดิวซ์กันสดๆตรงนี้เลยใช่ครับผมจากเสียงของพี่ๆสามชาอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะคืออย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยผมจะชอบเอาเสียงที่เป็นคนสัมภาษณ์บ้างอะไรบ้างผมก็เอามารีมิกซ์เพลงใหม่ก็เป็นดนตรีแบบใหม่ทีนี้วันนี้ก็เลยกะว่าจะเอาเสียงอะไรมาสร้างบนเวทีเราก็ให้พี่ๆทั้ง3คนพูดเป็นประโยคเดี๋ยวผมเตรียมมาพอพูดเสร็จปุ๊บผมจะเอามาเปลี่ยนให้พี่กลายเป็นเหมือนแรปเปอร์ร้องกลายเป็นโน้ตเหมือนกันแต่เป็นเสียงพี่ๆ3ชาติใช่แล้วสดๆตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมลองดูครับมาก็ทีนี้เดี๋ยวเราต้องมีอุปกรณ์ด้วยครับแล้วให้พี่หม่ำทำส้มตำให้หน่อยอ๋อเป็นเสียงก็คือแล้วเดี๋ยวคุณเอก็จะอัดเสียงนี้ใช่แล้วก็เอามามิกรวมกันโอเคครับพี่อยาก
เหมือนรูปกบอ่ะอย่าพูดเลยโอเคครับเสียงมะละกอนะลองสับนิ้วดูหน่อยดิครับพี่มันก็เลือดออกเลยอันนี้เขย่าเขย่าที่จริงไม่ต้องเขย่านะเพราะเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วนี่จะเอาเสียงเฉยๆแล้วพี่จะพูดทำไมเสียงพี่ก็เข้ามันใหม่ดิมันไม่ได้ยินเสียงเข้าใจไหมเนี่ยมัมซีเหมือนหนองไม่ค่อยน่ารักมันก็บังคับมันมันไม่ได้ยินเสียงมันได้ยินอะไรแจ๊กแจ๊กอยู่ในเสียงปลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียงที่จะในขนมเนี่ยขนมของใครเนี่ยนี่โอ้ยเนี่ยเสียงชัดเลยนี่เอาเสียงเดี๋ยวพี่หนองพูดว่าเที่ยวเมืองไทยนี่แสนสบายนี่นะครับเที่ยวเมืองไทยนี่แสนสบายขอเสียงสูงขึ้นนิดนึงเที่ยวเมืองไทยนี่แสนสบายต่อไปมีอะไรให้ทำมากมายมีอะไรให้ทำมากมายโอเคต่อไปขึ้นภูเขาหรือจะไปหาดทรายขึ้นภูเขาหรือจะไปหาดทรายพี่เดงพูดว่าขึ้นมีแต่คนต้อนรับทักทายมีแต่คนต้อนรับทักทายพาพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปด้วยกันไม่มีเดียวดายไปด้วยกันไม่มีเดียวดายโอเคโอเคถ้าใครเคยดูรายการเดอะแรปเปอร์เนี่ยเวลาแรปเปอร์เขาแรปเนี่ยเขาจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าพันช์ไลน์คือประโยคสุดท้ายต้องเด็ดสุดให้คนเฮพออยู่นี่ผมเก็บไว้ให้พี่หม่ำอยากจะไปไหนพวกคุณก็ไปอยากจะไปไหนพวกคุณก็ไปแต่ว่าฉันนั้นจะไปเชียงรายแต่ว่าฉันนั้นจะไปเชียงรายยะฮู้ยะฮู้ยะฮู้ขอบคุณครับพี่แม่ประโยคของคุณหม่ำเนี่ยเด็ดจริงๆครับเมื่อคุณเอของเราได้เสียงต่างๆมาจนเป็นที่พอใจแล้วก็เริ่มลงมือทำเพลงรับรองได้ว่าหาฟังไม่ได้ที่ไหนแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันเลยครับผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะคุณเอของเรานะครับเอาเสียงต่างๆนะครับมี4เสียงด้วยกันมีเสียงตามส้นตามใช่ครับมีเสียงช้อนอะไรต่างๆรวมกันแล้วก็มีพี่ๆนะฮะ3คนเลยมีประโยคที่เราแต่งขึ้นเราฟังแล้วรู้สึกเหมือนสนับสนุนการท่องเที่ยวนะอีกครั้งนึงทีนี้ผู้ชมลองดูนะครับว่าทำออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรอ้าวเชิญมาแล้วเสียงตามนะมีเสียงช้อนด้วยนะเที่ยวเมืองไทยนี่แสนสบายมีอะไรให้ทำมากมายขึ้นภูเขาหรือจะไปหาทรายมีแต่คนต้อนรับทักทายพาพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปด้วยกันไม่มีเดียวดายอยากจะไปไหนพวกคุณก็ไปแต่ว่าฉันนั้นจะไปเชียงรายฉันนั้นจะไปเชียงรายหรือ TikTok ต้องไปที่ก็เซิร์ชว่าบอดแคสต์ได้เลยครับ BOTCASH นะครับก็ตอนนี้ผมเล่น TikTok ทุกวันครับก็อยากให้เข้ามาตามกันครับเห็นว่ามีการสอนคร่าวๆด้วยใครที่ชอบอ๋อใช่ครับคือตอนนี้ผมมีสอนทำเพลงครับเข้าไปใน Facebook นะครับถ้าใครอยากเรียนทำเพลงแบบที่ผมทำเนี่ยผมสอนทำเพลง7สไตล์นะครับ10ชั่วโมงครึ่งความยาวสามารถเข้าไปดูใน Facebook ผมแล้วก็สมัครเรียนได้ไม่รู้อะไรเลยก็เรียนได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีนะคะจาก OM ค่ะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในรายการชิงร้อยชิงล้านว้าวๆๆสวัสดีครับ